สำหรับงานคู่อาจจะขอไม่สามเดี่ยวนะครับแต่ว่าพอมาคิดทบทวนแล้วผมมองว่าอันนั้นก็ไร้เหตุผลจนเกินไปเพราะผมมองว่าถ้าเทียบกับคู่อื่นแล้วก็สุดท้ายผมมองว่าการสับคู่จากนั้นค่อยแยกเดี่ยวก็เป็นการให้เกียรติกันนะครับผมเพราะผมมองว่าสุดท้ายแล้วตัวผมก็ในอนาคตเนาะมองกลับกันในอนาคตถ้าเกิดว่าคู่ของผมไม่ว่าใครก็ตามนะครับเกิดมีเรื่องประเด็นที่จำเป็นต้องชี้แจงณเวลาช่วงเวลานั้นผมก็ยินดีที่จะให้เขาชี้แจงโดยที่ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติอะไรผมแค่มองว่าประเด็นร้อนในช่วงเวลานั้นมันจะเป็นต้องชี้แจงหรือโอเคใช่แล้วแต่ความจำเป็นจริงๆก็มีความกังวลใจอยู่กับคุณอาใจไหมครับรวมไปถึงกับบางงานอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบอยากให้มีคู่กันแต่มันดันมีประเด็นเกี่ยวของเราอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือตัวผมอ่ะไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตั้งแต่งานเปิดอะไรนะเพรสคอนของซีรีส์ของหนึ่งความรักเนาะก็มีสำรวมสำคู่จากนั้นก็มีสำแยกเดี่ยวอีกทีซึ่งจริงผมก็ทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเหมือนกันผมก็เลยมองว่าตัวผมสะดวกใจถ้าเกิดว่ายินดีถ้าทางงานยินดีจะให้แยกสำเดี่ยวและถึงตอนนั้นผมก็มองว่าการสำเดี่ยวมันก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมนะครับเห็นดราม่าบ้างไหมที่แบบว่าก็มีกระแสงานที่เราดูงานชุมนุมเห็นผ่านๆครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปเห็นรายละเอียดเยอะเพราะว่าตัวผมก็พี่ๆก็เห็นผมมาตั้งแต่แบบผู้สอบเสือไม่ชัดเนาะผมเข้าใจทุกๆฝ่ายจริงๆเข้าใจการทำงานของทุกๆคนมากๆนะครับผมสุดท้ายผมมองว่ามันเรื่องบางทีมันเรื่องนิดเดียวเช่นการสื่อสารผิดพลาดเท่านั้นเองนะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเวลาเราออกงานคู่ไม่ว่าจะกับใครก็แล้วแต่การแยกมาสับไม่เดียวเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาอยู่แล้วก็เลยอยากจะให้ทุกคนที่เป็นผู้ชมทางบ้านด้วยเข้าใจตรงนี้ด้วยเหมือนกันมันมีผลกระทบอะไรกับตัวเราไหมครับรวมถึงได้ออกมาพูดเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจอะไรอ๋อจริงๆส่วนตัวผมไม่มีนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดซึ่งกันและกันทางนั้นเลยเพราะว่าผมมองว่าวงการของเราเนาะมันก็มีการวิธีการทำงานหลายรูปแบบแสดงว่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็ไม่สบายใจเหมือนกันที่โดนเข้าใจผิดพลาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วนตัวในพาร์ทผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวไอ้สิ่งที่ผมพูดไปครับมันไม่แน่ใจเรื่องผลกระทบมันรุนแรงแค่ไหนนะครับแต่ก็ถ้าเกิดมันกระทบใครก็ขอใครล่วงหน้าในพาร์ทของพี่สุขาก็มีฟีดแบ็กกับเราตอนเกิดเหมือนกันเรื่องของการทำงานครับผมฟีดแบ็กว่าไงฟีดแบ็กเรื่องอะไรมาไม่มีน้องบอกครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับพอได้พูดแล้วดีขึ้นไหมก็ดีครับดีใจเพราะว่าผมก็อยากจะเป็นหนึ่งในเสียงที่ทำให้หลายฝ่ายเข้าใจกันมากขึ้นนะครับไม่อยากให้มีข้อโต้แย้งหรือข้อตะขิดตะขวงใจไม่ว่าจะฝ่ายใดกับฝ่ายใดขึ้นมาพี่นนท์ถามเรื่องพี่แอปนะคะครับผมของพี่แอปตอนนี้คือยังเป็นระยะไว้ให้พี่แอปคุยไหมคะยังเว้นระยะให้พี่แอฟอยู่ไหมครับลูกเว้นระยะพี่แอฟบอกว่าเราแบบเหมือนแบบเว้นให้เขาหน่อยไม่ให้คนเขาไปขาดอะไรเงี้ยก็จริงๆช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้เจอก็เจอครับแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าต่างคนต่างงานยุ่งมากๆครับผมก็เลยอย่างที่เห็นนะครับถ้ามีเวลาหรือว่าลูกพี่เขาน่ารักแล้วก็จะไปแซวในไอจีในโซเชียลก่อนใหญ่ใช่ไหมใช่เรื่องการก็จะมีการพูดคุยกันบ่อยทุกวันเลยอ๋อทุกวันน่ารักที่เขาน่ารักเหมือนเดิมครับก็เหมือนกับทุกอย่างมันก็ตามที่ผมเคยพูดไปคราวที่แล้วนะครับคือมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะผมก็ไม่อยากไปเร่งอะไรณช่วงเฟสนี้แต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าตกลงเป็นแฟนกันเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะเร็วเลยติดเทอร์โบเนี่ยก่อนนี่ก็คือติดเทอร์โบที่เป็นช่วงหลังจากเป็นแฟนกันก่อนใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าการเป็นแฟนกันนั่นแปลว่าทุกอย่างพร้อมแล้วจริงๆทัศนคติโดยรวมเราเข้ากันได้จริงๆเป้าหมายในชีวิตเราเข้ากันได้จริงๆเนี่ยครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมารอเล่นกันได้นะเรื่องแบบนี้คนแซวเยอะไหมครับว่านนท์คือติดตำรวจตอนนี้มันกลายเป็นว่าเป็นเหมือนว่าฉายาเราไปแล้วอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องแต่ว่าต้องติดตำรวจอะไรเงี้ยครับผมก็ยินดีแหละครับเพราะว่ามันก็เป็นคำพูดที่ตอนผมพูดไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ว่าพอมันเป็นมีมขึ้นมาก็ดีใจนนท์ได้เห็นไหมครับว่าเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆพี่เขาเชียร์เราแบบค่อนข้างจะแบบมากเลยว่าไม่เอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่นัทเองคือแบบว่าสุดกินใจเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวเราครับผมก็จะบอกว่าเพื่อนๆพี่ทุกคนน่ารักมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเหมือนกับทุกคนเอ็นดูพี่เขาเยอะมากนะครับเพราะพี่ตัวพี่เขาก็อยู่ในวงการนี้มานานมากๆครับแล้วเหมือนกับเวลาที่เราไปเจอเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่ที่พี่เขาเคารพอย่างเงี้ย
แล้วเรารู้สึกสนิทใจทุกครั้งนะครับเพราะว่าคนที่รู้จักพี่เขาเนี่ยครับครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับได้พูดแล้วดีขึ้นไหมก็ดีครับดีใจเพราะว่าผมก็อยากจะเป็นหนึ่งในเสียงที่ทำให้หลายฝ่ายเข้าใจกันมากขึ้นนะครับไม่อยากให้มีข้อโต้แย้งหรือข้อตะขิดตะขวงใจไม่ว่าจะฝ่ายใดกับฝ่ายใดขึ้นมาพี่นนท์ถามเรื่องพี่แอฟนะคะครับผมขอพี่แอฟตอนนี้คือยังเว้นระยะให้พี่แอฟถูกไหมคะอะไรครับยังเว้นระยะให้พี่แอฟถูกไหมครับเว้นระยะพี่แอฟบอกว่าเราแบบเหมือนแบบเว้นให้เขาหน่อยไม่ควรขาดอะไรเงี้ยก็จริงๆช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้เจอก็เจอครับแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าต่างคนต่างงานยุ่งมากๆครับผมก็เลยอย่างที่เห็นนะครับถ้ามีเวลาหรือว่าดูพี่เขาน่ารักน่ารักแล้วก็จะไปแซวในไอจีในโซเชียลก่อนใหญ่ใช่ไหมใช่เรื่องการทุกคนจะมีการทุกคนในหมดทุกวันน่ารักพี่เขาน่ารักเหมือนเดิมครับก็เหมือนกับทุกอย่างมันก็ตามที่ผมเคยพูดไปคราวที่แล้วนะครับคือมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะผมก็ไม่อยากไปเร่งอะไรณช่วงเฟสนี้แต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าตกลงเป็นแฟนกันเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะเร็วเลยติดเทอร์โบเนี่ยก่อนนี่ก็คือติดตัวที่เป็นช่วงหลังจากเป็นแฟนกันก่อนใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าการเป็นแฟนกันนั่นแปลว่าทุกอย่างพร้อมแล้วจริงๆทัศนคติโดยรวมเราเข้ากันได้จริงๆเป้าหมายในชีวิตเราเข้ากันได้จริงๆเนี่ยครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมารอเล่นกันได้นะเรื่องแบบนี้คนจำเยอะไหมครับว่านนท์คุณติดตำรวจตอนนี้มันกลายเป็นว่าเป็นเหมือนว่าสัญญาเราไปแล้วอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องแต่ว่าต้องติดตำรวจอะไรเงี้ยครับผมก็ยินดีแหละครับเพราะว่ามันก็เป็นคำพูดที่ตอนผมพูดไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ว่าพอมันเป็นมีมขึ้นมาก็ดีใจนนได้เห็นไหมครับว่าเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนพี่เขาเชียร์เราแบบค่อนข้างจะแบบมากเลยว่าแบบว่าไม่เอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่นัทเองคือแบบว่าสุดจิตใจเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวเราครับผมก็จะบอกว่าเพื่อนๆพี่ทุกคนน่ารักมากนะครับเพราะว่าเวลาเหมือนกับทุกคนเอ็นดูพี่เขาเยอะมากนะครับเพราะพี่ตัวพี่เขาก็อยู่ในวงการนี้มานานมากๆครับแล้วเหมือนกับเวลาที่เราไปเจอเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่พี่ๆเขาเคารพอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกสนิทใจทุกครั้งนะครับเพราะว่าคนที่รู้จักพี่เขาเนี่ยน่ารักหมดเลยครับผมได้เจอแก๊งเพื่อนพี่แอฟครบยังครับลูกพี่เขาบอกว่าครบแล้วนะครับเฮ้ยแต่จริงๆคุณนนเตรียมใจไว้ยังว่าต้องเจอหัวหน้าแก๊งคือมาดามแป้งเพราะว่าเขาบอกจะพาไปเจอเขาคือหัวหน้าแก๊งต้องมีพี่อ้ําอีกน่าจะเร็วๆนี้ครับใช่ๆไม่แน่กลัวมั้ยครับสองคนนี้ตื่นเต้นมากกว่าตื่นเต้นมากจริงๆกลัวการโดนแซวมาระหว่างพี่นัทโดนแซวแอนไม่กลัวเลยครับผมว่ามันเป็นเรื่องขำขันมากกว่าเนาะเราไม่ได้เทคซีเรียสสุดท้ายผมมองว่าเจตนาเขาดีนะครับไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรพี่นนท์รู้สึกยังไงบ้างว่าแอปเขาพาเราเข้าไปอยู่ในโลกเรื่อยๆยินดีครับก็แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ผมชวนเข้าไปอยู่ในโลกของผมบ้างก็หวังว่าจะตอบรับเหมือนกันนะครับจริงๆมียังเพื่อนเราเข้ามาสู่โลกเรายังเดี๋ยวยังครับยังแต่เร็วๆนี้แน่นอนครับปลายปีนี้อันนี้ที่บอกพี่แอฟแจ้งเรียบร้อยแล้วครับแจ้งเรียบร้อยมีความเก่งในเขาเวลาไปเจอเพื่อนเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนเขาบอกว่าเราไม่ค่อยเก่งดูเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยตัวนนท์เองอะตอนแรกก็เกรงแค่แบบครึ่งชั่วโมงแรกนะครับแต่พอเป็นชั่วโมงเหมือนทานข้าวกันปุ๊บคุยกันปุ๊บเหมือนทุกคนน่ารักอะครับมันก็แบบคุยกันได้สบายๆแกเพื่อนเราไปตีนี้แจ้งคิวในแอปไปก่อนนะแจ้งเรียบร้อยแล้วครับแจ้งเรียบร้อยแล้วล็อกคิวแล้วมีแพลนจะไหนฮะแพลนกับเพื่อนพี่ทานกับเพื่อนไปกินข้าวกันไปกินข้าวเฉยปาร์ตี้ปีใหม่กับพี่เขาเนี่ยอ๋อพอดีเดี๋ยวถ้าเป็นปีใหม่เดี๋ยวผมจะมีทริปไปกับครอบครัวไปญี่ปุ่นมีแล้วยังอีกนิดพอใกล้ปีใหม่แล้วเรายังของขวัญไว้ให้น้องปีด้วยไหมคะมีครับมีแล้วมีครับก็ไปที่อ๋อยังไม่ได้เตรียมครับแต่ตอนนี้แพลนเตรียมไว้แน่นอนรู้แล้วใช่ไหมว่าน้องปีชอบอะไรอย่างไรเดี๋ยวแอบกระซิบเดี๋ยวแอบถามพี่เขาอีกทีนึงก็แปลว่าปีนี้คุณนนท์ก็คือไม่ได้ทำงานเพื่อจะเคลียร์คิวเลยเขาดาวไม่กันใช่ไหมพอดีมันล็อกไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับอย่างที่บอกนะทริปมันถูกเลื่อนมานะครับก็เลยอาจจะได้อย่างตัวพี่เดียเฟงเขาก็มีทริปที่แพลนไว้กับทางครอบครัวแล้วเหมือนกันต้องมีกับลูก